คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพี่กุ๊กกุ๊กไม่แนะนำให้ทำตามอย่างเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในช่องกุ๊กกุ๊กชาแนลนะทุกคนรอบนี้เราลดทุนมานะครับเล่นที่ทุน 1,500 เนาะก็วันนี้นะครับโดยรวมแล้วเราก็ไม่ติดลบนะเพราะว่ารอบแรกเราใส่ทุนมา 10,000 เราปั้นขึ้นไปได้ 50,000 เลยนะครับแล้วรอบที่แล้วเราเอาทุน 50,000 เล่นนะครับขึ้นแสนไม่ได้นะไม่งั้นน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีมากจาก 10,000 เนี่ยขึ้นแสนนะโอ้โหไม่ได้นะครับก็ขาดทุนนะครับเหลืออยู่ 40,000 นะผมคิดว่ามันกักๆยังไงก็ไม่รู้นะครับไลน์มันเหมือนจะให้แต่มันก็ไม่ให้นะครับมันดูดเราลงไปเหลือน้อยๆแล้วมันค่อยจ่ายตู้มามันก็ทำให้เรากำไรมันไม่ได้สักทีครับนะก็คิดว่าพอดีกว่าสำหรับเบ็ดเยอะๆนะมาเล่นเบ็ดน้อยๆให้ดูกันบ้างก็แล้วกันนะครับก่อนจะรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนเบ็ด75ครับปิดเทอร์โบก่อนแล้วกันนะครับนะโอ้นักลบได้เปิดมาว่าอย่างงี้นี่แม่งไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเลยเกลียดเลยไปเอาไปฮะสวยอยู่เพราะมันมีไหลสวยอยู่ลุยต่อครับผมสวยอยู่เพราะว่ามันมีไหลเออจ่ายไล่อย่างเงี้ยถือว่าค่อนข้างน่ารักโอ้ถ้าสิงโตเปลี่ยนเป็นนักรบเนี่ยจะดีมากเลยกดไปนะตอนแรก75ตอนแรกผมกล่าวว่าจะเปลี่ยนเบ็ดลงมาก่อนนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีลายแบบพอจ่ายอยู่บ้างนะครับมีไหลอยู่บ้างเล็กน้อยก็ยังพอดันได้นะครับแต่ถ้าลงไปเหลือประมาณ 8-900 เนี่ยก็อาจจะพอนะครับเมื่อกี้มือลั่นนะไปกดตัดเฉยเลยเสียรอบหมดโอ้โหเริ่มล่วงละให้อีก2ทีที่ท้ายมึงว้าวอะไรขนาดนี้วะเนี่ย60ออโต้ไปเลยครับ20รอบธรรมดานะถือว่าเป็นประวัติการณ์มากแบบว้าวอะไรอย่างนี้แบบทุเรศจัดเบ็ด75เนี่ยหกสิบเราอุตส่าห์เล่นแบบใจเย็นแล้วนะ60ก็เปิดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะโอ้ยหลายก็ไม่เต็มเครื่องเออให้กูเต็มเครื่องบ้างเถอะเออเริ่มดีขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆปั้นนะทุกคนก็อยากจะเล่นแหละนะครับเบ็ด75เจอสภาพว่าวอย่างนั้นนะจะให้เล่นผมก็เล่นไม่ลงนะครับนะมีโลเต็มเครื่องมา2ทีแล้วเว้ยเออดูดาบเดี๋ยวทุกคนดูดาบจับตาดูไม่มาไม่มาโบนัสรอบที่แล้วกดเบ็ดตันตั้งหลายรอบนะครับแม่งไม่มีการแบบว่าจะให้โบนัสเราสักรอบเลยนะเบ็ด 3,000 กับ 3,700 นะครับผมกดรอบที่แล้วกดแบบรัวๆจริงๆอ่ะอีก4รอบนะครับผมเดี๋ยวอาจจะกลับไปทดสอบเบ็ด75อีกสักรอบหนึ่งเกียดมากเลยเนี่ยลายเมื่อกี้ไม่ไหลนะครับแล้ววาย2ตัวตรงนี้ว้าวที่ท้ายก็ได้อยู่นะครับได้อยู่อ่ะ75ไปเลยนะฮะ20รอบอย่าเกลือนะจ๊ะ60เมื่อกี้ก็พอได้นะจริงๆ60กับ75เนี่ยมันก็เบ็ดมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะเพื่อนนะแต่อย่าลายอย่าต่างกันเยอะขอร้อง
ราะว่าลายเบ็ด60ก็พอได้นะเพราะว่าโล่เต็มเครื่องก็มาอยู่ 2-3 รอบอยู่นะออโต้20ทีอ่ะเบ็ด75ก็น่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างสักหน่อยนึง เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะแต่ยังมั่นใจยังเชื่อมั่นอยู่เสียดายดาบเสียดายดาบมายังเชื่อมั่นอยู่นะนักรบแต่ว่าไม่มีโล่เต็มเครื่องเลยสักกระดอกเดียวตอนนี้เท่าไหร่วะ175เข้าฟรีให้หน่อยปิดท้ายก็ไม่เข้าลุยกันไปครับอีก10ทีเราใส่เทอร์โบไปเลยนะธรรมดาแล้วมันเอ่ยเฉยงงแง้งเนี่ยโล่เต็มเครื่องเลยนะครับ3ทีแรกการเปิดเทอร์โบอันนี้ตัวถูกนะครับอีก4ทีจัดมาโชว์หน่อยเร็วโล่ดาบเดิบมงกุฎสิงโตนักรบโบนัสโอ้ได้กำไรมาประมาณ30บาท25บาทนะครับโชว์หน่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่ามันก็ยังเข้าเนื้ออยู่เยอะเลยเพื่อนเอากระตุ้นให้มันขึ้นกลับไปคืนทุนก่อนอันดับแรกเนี่ยโอ้โหเอ้ยโล่ขาดตัวเดียวเบ็ด75นี่มันไม่มีโล่จริงๆนะมันไม่มีลายโล่เต็มเครื่องอยู่ในนี้เลยนะไม่ได้เลยนะครับได้จากแต่เบ็ด60นะครับนะถ้าจะเล่นผมก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดู75รอบนี้ก่อนโอ้ได้ดาบนี้ก็สวยอยู่นะถ้าหงุดลงก็งามอ่ะไม่ลงอีกถ้าจะเล่นก็แนะนำเบ็ด7เอ้ยเบ็ด60ดีกว่านะท่านผู้ชมนะครับถ้าใครที่เล่นเบ็ดประมาณอย่างที่ผมเล่นอยู่เนี่ยนะก็เล่นให้ดูแล้วเนี่ยเบ็ด75มันไม่ค่อยมานะครับเนี่ยมีเนี่ยช็อตเนี่ยมาดีสุดละเพราะว่าได้เข้าฟรี5รอบนะเดี๋ยวดูกันว่าฟรีมันจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับจะจ่ายเยอะน้อยเท่าไหร่นะไปครับถือว่ายังไม่เท่าไหร่ยังหนมกรุบโอ้ยน่าเกลียดนะครับลุยต่อครับเหลือ500ใส่75ไปเลยฟรีสปินเข้าไปทำอย่างนั้นนะโหผมนี่สายหัวเลยอ่ะโอ้โหได้โล่เต็มเครื่องมาปิดท้ายตอนเราเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทนะครับผมซ้ำไปครับเบ็ด75นี่แหละนะท่านผู้ชมแล้วดูเขาว่าวดิ โบนัสลงไปตรงไรไอสาระเลวนะครับเอาโอเคตามนั้นครับทุกท่านผู้ชมเบ็ด60ดีกว่านะครับนะถ้าใครถามผมว่าเบ็ดไหนดีก็ผมก็จะตอบว่าเบ็ด60ดีกว่านะครับก็รอบนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ให้หน่อยนะครับเจอกันรอบหน้านะทุกคนรอบนี้แอดไปแล้วนะสวัสดีครับผม